เราใช้ของดีของแต่ละพื้นที่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นเลยนำมาใช้ประยุกต์ในการทำสปาของเราตรงนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือรังปลวกเฮ้ยมีปลวกจริงๆด้วยปลวกเป็นตัวใหญ่ยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะเลยแล้วรังปลวกเนี่ยเอามาจากไหนพี่เอามาจากเชียงรายค่ะอันนี้จะเป็นดินสอพองนะคะเราจะมาผ่านกระบวนการสตุคือให้ดินสอพองสุกก่อนมาจากลพบุรีค่ะถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวจะมาจากใต้ค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่เขาเรียกว่าสปาหูเสียงดังสู้เข้ามาในหูผมสังเกตว่ามันจะมีควันไฟวิ่งพอมันดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยดันแก๊สที่มันเป็นส่วนเกินออกมาลดปัญหาเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันอาการหูอื้อหรือหูดับเฉียบพลันหรือว่าหูมีเสียงวิ่งวิ่งหรือว่าการปวดหัวไมเกรนนะคะก็จะช่วยบำบัดได้ในเรื่องของสปาหู